สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอฟทีวีนะครับรายการที่พาแฟนบอลเข้าใกล้กับนักเตะและสโมสรให้มากขึ้นแต่ในสัปดาห์นี้ครับเรามีเรื่องราวที่น่ารักและก็น่าสนใจเกี่ยวกับแฟนบอลตัวเล็กๆที่มาร่วมให้กำลังใจสโมสรของเราในทุกๆนัดที่มีการแข่งขันณสนามบุญญจินดาครับเพราะอะไรและอะไรที่ทำให้เด็กเหล่านี้ครับสนใจเชียร์เพื่อนตำรวจเราติดตามได้ในช่วงของ Meet the Police ส่วนในช่วง Highlight Police ครับเราพาไปชมไฮไลท์เกมที่เพื่อนตำรวจบุกไปเยือนสนามทุ่งทะเลหลวงในเกมที่เพื่อนตำรวจครับพบกับสุโขทัย FC ไปชมกันเลยครับว่าผลการแข่งขันในเกมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรมาชมเกมยามาฮาลีกวันครับเกมที่เพื่อนตำรวจครับบุกไปเยือนสนามทุ่งทะเลหลวงครับสุโขทัย FC เกมวันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนตำรวจมาชุดต้องบอกว่ามีการปรับผู้เล่นหลายตำแหน่งเหมือนกันครับประมาณ 70% แดนหน้าครับมีธีรเทพวิโนไทยดีโก้ไบสล็อตแล้วก็พินโยอินพินิจนะครับแดนกลางก็มีเจ้าเต็นครับปานสุยสุกุณีแล้วก็โชชิมุจิพร้อมกับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงนะครับเริ่มต้นมาครับรีซอให้กับปกเกล้าปกเกล้าคืนมารีซอรีซอวิ่งมากดด้วยขวาลูกนี้ยังปัดทิ้งไว้ได้ครับไพโรจน์เอี่ยมมากต้นเกมได้ทักทายก่อนเลยครับปกเกล้าเปิดมาแล้วโมงลูกนี้โดนไม่เต็มครับดีโก้บาเซลอสยังบุกต่อเนื่องครับเพื่อนตำรวจปกเกล้าดีโก้คืนมาที่พินโยไล่ปั่นด้วยขวาลูกนี้บอลยังไม่ฮุกลงครับพินโยอินพินิจเป็นจังหวะโต้กลับของสุโขทัยบ้างครับโคลันสุบล่าคืนให้กับเฉลิมเกียรติอ้าวเตะไปโดนผู้เล่นสุโขทัยครับดีไม่เข้ากรอบแล้วปั่นฟรีคิกลูกนี้ครับดีโก้บาเซลอสไพโรจน์เอี่ยมมากยังปัดทิ้งไม่ได้ครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นเกมของเพื่อนตำรวจครับทำได้ดีกว่าจังหวะโต้กลับมาบ้างครับเปิดมาลูกนี้ชาร์จไม่ถึงครับเฉลิมเกียรติยังรับไว้ได้อาศัยจังหวะโต้กลับนี่นะครับจอนบาโจหลุดถึงเส้นหลังบาโจเปิดเข้ากลางมาฟิลิเป้เฟเรล่าร้องยิงลูกดียังปัดทิ้งไว้ได้ครับเฉลิมเกียรติสมบัติปันเกือบจะโดนนักเตะเก่ายิงอีกแล้วครับเพื่อนตำรวจฟิลิเป้เฟเรล่านี่อดีตนักเตะเพื่อนตำรวจเหมือนกันนะครับจบครึ่งแรกครับเพื่อนตำรวจยังยันเสมอกับสุโขทัย FC ได้0ประตูต่อ0ครับแฟนบอลก็ตามไปให้กำลังใจเช่นเดิมครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับฟรีคิกเปิดมาลูกนี้ยังปัดทิ้งไม่ได้ครับเฉลิมเกียรติอ้าวเคลียร์ไม่ดีเปิดย้อนกลับมาใหม่บาโจบาโจจิ้มลูกนิดยังเบาเกินไปครับเฉลิมเกียรติรับไว้ได้ตัวกลับมาบ้างครับรีซอหากกลับเข้าซ้ายปั่นด้วยซ้ายลูกนิดโชชิโมจิครับไม่จิ้มครับแต่จังหวะปั่นของรีซอก็เบาเกินไปครับบาโจให้กับฟิลิเป้ยิงไกลลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบครึ่งหลังนี่ต้องบอกว่าเป็นเกมของสุโขทัยเลยครับอ้าวโกลันสุราพลาดเลยครับจีลาวุฒวิ่งไปยิงลูกนิดยังติดธนากรสายปัญญาครับช่วยเคลียร์ไว้ได้บาโจหลุดไปอีกแล้วครับบาโจคนเดียวโล่งยิงลูกนี้ไม่ผ่านเฉลิมเกียรติโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมบุกวันเวย์ของสุโขทัยเลยครับครึ่งหลังเคลียร์บอลกันไม่ดีอีกแล้วครับเพื่อนตำรวจจอนบาโจถึงเส้นหลังเปิดมาลูกนิดโอ้โหแย่งกันเองครับบูบาโบกับฟิลิเป้ครับอัปโปนี่จะตีลังกาฟิลิเป้จะโมงครับโตกลับมาบ้างครับอัดนานบรรคัตลองยิงลูกนี้ยังปัดทิ้งไว้แล้วไม่มีใครซ้ำต้องเคลียร์ทิ้งครับเฮมุมมงเคลียร์ทิ้งไว้ได้แล้วเตะทิ้งจังหวะเดียวผู้สินเป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอ้โหเพื่อนตำรวจบุกมาเก็บ1คะแนนได้ครับที่ทุ่งทะเลหลวงเสมอกับสุโขทัย0ประตูต่อ0ครับต้องขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางตามไปเชียร์ถึงจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับวันนี้เป็น1คะแนนที่ล้ำค่าครับเรามีเกมกลางสัปดาห์กับทางด้านศรีสะเกษ FC ใน Toyota League Cup นัดแรกรอบรองชนะเลิศอยู่ด้วยนะครับOh, my God.
ียสุดใจฉลองชัยไปกับช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนรวมพลังขวาชัยสู่ไทยลีกรวมพลังขวาชัยสู่ไทยลีกกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการครับกับช่วง Meet the Police อย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับว่าเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนะครับซึ่งถ้าใครสังเกตจะเห็นได้ว่าแฟนบอลที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละนัดส่วนหนึ่งครับที่มองเห็นอย่างชัดเจนก็คือจำนวนแฟนบอลตัวจิ๋วครับที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาซึ่งสัปดาห์นี้ครับเราจะมาหาคำตอบและพาไปพูดคุยกับเด็กๆที่มาร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมเพื่อนตำรวจกันว่าเพราะอะไรและเหตุผลใดครับถึงมาเชียร์เพื่อนตำรวจใครชวนมาดูครับหรือว่ามาดูเองอยากมาดูแล้วพ่อก็พามาครับเพราะอะไรถึงเชื่อเพื่อนตำรวจเพราะว่าเพื่อนตำรวจผมเคยอยู่กับใครมีเขามาครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่10ขวบครับแล้วตอนนี้ยังไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษครับชอบดีซอครับทำไมครับเพราะว่าเขาเร็วดีแล้วส่วนตัวน้องเล่นตำแหน่งอะไรกองหลังครับกองหลังต้องเจอกับพี่ดีซอร์อย่างเงี้ย คิดว่าจะสกัดพี่ดีซอร์ได้ไหมครับไม่นะ มาดูเพื่อนตำรวจนานหรือยังครับนานแล้วครับเพราะอะไรถึงมาดูเพื่อนตำรวจครับสนุกครับอ๋อใครเป็นคนเริ่มแรกใครเป็นคนชวนมาครับพ่อครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับชอบไหมครับชอบดูมากี่แมตช์แล้วครับเนี่ยเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษมากปกเก้าทำไมชอบปกเก้าครับเพราะเล่นดีเล่นดีแล้วส่วนตัวเราเตะบอลไหมเตะครับเล่นตำแหน่งไหนครับกองกลางครับก็มีพี่ปกเป็นไอดอลครับมาเชียร์เพื่อนตำรวจนานหรือยังครับอะไรครับมาเชียร์เพื่อนตำรวจนานหรือยังไม่นานครับไม่นานครับครั้งแรกที่มาดูครับเริ่มดูครับครั้งแรกตามี่ครับตามี่เหรอครับอ๋อใครคนชวนมาครับหรือเรามาเองโค้ชครับโค้ชชวนมาครับโค้ชชวนมาครับแล้วชอบใครเป็นพิเศษครับในทีมเพื่อนบอลชอบธนาทำไมครับก็เขาเลี้ยงดีเขาเล่นเก่งเลี้ยงดีแล้วเราชอบอะไรชอบใครชอบธนาชอบธนาเหมือนกันสองคนนี้เล่นตำแหน่งไหนครับผมแบ็คซ้ายผมกองหลังครับแบ็คซ้ายมีไอดอลไหมครับเป็นใครมิสเตอร์ลิงคืนนะพี่อ๋อมิสเตอร์ลิงคืนใครครับตัวอย่างไหนก็ดีเอาบาก็ดีเอาบาเชอร์นาผมก็ลีดอื่นครับชอบใครครับผมชอบเทอร์รี่ครับจอนเทอร์รี่ครับจอนเทอร์รี่ครับมาดูเพื่อนตำรวจแข่งนานหรือยังครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาเชียร์ทีมอะไรครับเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจครับมีไอดอลเป็นใครครับเพื่อนตำรวจปกเก้าครับปกเก้าแล้วส่วนตัวน้องเล่นตำแหน่งไหนครับกองกลางครับมาดูเพื่อนตำรวจนานหรือยังครับนานแล้วครับชอบใครพิเศษครับในทีมเพื่อนตำรวจธนาครับธนาเพราะอะไรครับเขามีความสามารถเยอะครับความสามารถแล้วส่วนตัวเราเตะบอลไหมครับเตะครับเล่นตำแหน่งไหนครับกองกลางครับเป็นกองกลางมาเชียร์เพื่อนตำรวจนานหรือยังครับก็นานครับนานแล้วครับดูแมตช์แรกที่ดูแมตช์เจออะไรครับเพื่อนตำรวจเจอเมืองทองเจอเมืองทองเป็นไงแมตช์นั้นมันไหมประมาณส่วนมากมาใครครับมากับเพื่อนพ่อเพื่อนพ่ออ๋อทุกสัปดาห์ไหมครับหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เขาจะว่างหรือไม่ว่างชอบนักเตะคนไหนในทีมเพื่อนตำรวจครับธีรเทพครับธีรเทพครับทำไมชอบธีรเทพครับชอบสไตล์การเล่นเขาอ๋อแล้วส่วนตัวเราเล่นตำแหน่งอะไรฮะกองกลางกองกลางอ้าวธีรเทพเล่นศูนย์หน้านะไม่ได้แบบธีรเทพอ่ะก็บางครั้งก็เล่นศูนย์หน้าบางครั้งก็เล่นกองกลางอ๋อแล้วแต่โค้ชเขาจะจับเล่นมาเชียร์เพื่อนตำรวจนานหรือยังครับนานแล้วแมตช์แรกที่มาดูแมตช์ไหนครับจำได้ไหมจำไม่ได้ครับตอนที่ไปดูที่นี่ที่แรกเลยใช่ไหมครับที่บุญยะครับครับ
เพราะอะไรถึงใช้เพื่อนตำรวจครับเขาเก่งครับโอเคปกติบ้านเราอยู่แถวนี้ได้ปะป่ะครับอยู่ไกลอ๋อแล้วใครเป็นคนพามาครับตอนแรกอาจารย์ครับอ๋ออาจารย์พามาครับก็เลยชอบครับนักเตะที่ชอบในทีมตำรวจใครบ้างรัตนัยครับรัตนัยเพราะว่าเราเล่นประตูสิใช่ไหมชอบอะไรในตัวรัตนัยครับชอบเขาเซฟดีหรือว่าเขาเป็นประตูเก่งครับประตูที่เก่งอายุก็ยังน้อยด้วยเหมือนกันนะรัตนัยขอบคุณครับมาดูเพื่อนตำรวจนานหรือยังครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับอันนี้แบบนี้แบบแรกเลยครับผมใครเป็นคนชวนมาครับนี่มากันพานี่ทำไมครับพ่อไปตำรวจอ๋อแล้วเราครับผมอยากมาดูผมไม่เคยดูปกติมีทีมเชียร์ก่อนครับผมไม่ค่อยเชียร์ลีกนี้ผมชอบดูลีกบอลอังกฤษบอลอังกฤษอย่างเดียวโอเคครับเพราะอะไรถึงเป็นตำรวจครับพ่อเป็นตำรวจถ้าพ่อไม่เป็นก็คงไม่ได้เชียร์ใช่ไหมโอเคครับมันอยู่ใกล้บ้านเลยพี่ชอบนักเตะคนไหนพิเศษครับแต่ละคนนะน้องก่อนเลยปกเก้าทำไมครับเซียนเนี่ยเตะยิงไกลชอบประการเราครับชอบดีซอทำไมครับกองหน้าตัวเล็กวิ่งเร็วดีเราครับธนาครับธนาทำไมครับเล่นดีครับเล่นดียอดเราครับลีดอลลีดอลทำไมครับเราเขียวเขียวครับยังไงวะเราบรรยากาศมันเกี่ยวที่นี่เป็นไงบ้างครับถามน้องก็แต่น้ำที่คุณยะก็สวยเกียร์ครับเคยมาแล้วรอบหนึ่งชอบอยู่ครับไม่ใหญ่เกินไปขอบคุณมากครับส่วนหนึ่งครับที่ส่งผลสำคัญต่อการเข้ามาชมและเชียร์ของเด็กๆนั่นก็คือไอดอลนักฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจของตัวน้องๆเองซึ่งในทีมเพื่อนตำรวจครับก็มีแบบอย่างที่ดีมากมายหลายคนที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เหล่านี้ได้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่นำพาเด็กๆ เข้าสู่สนามฟุตบอลนั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับรู้แพ้ชนะรู้ให้อภัยกลับมาในเบรกนี้ครับในช่วง Meet the Police เราไปพูดคุยกับหนึ่งในครอบครัวแฟนบอลที่น่ารักที่ไม่ว่าสโมสรจะไปแข่งขันที่ไหนครับเราจะได้เห็นแฟนบอลตัวจิ๋ว1คนนั่นก็คือน้องมับรูทครับร่วมเดินทางไปเชียร์กับทีมด้วยตลอดเวลาซึ่งผู้ปกครองอย่างคุณซันก็มีส่วนสำคัญในการผลักดันและก็ส่งเสริมน้องคนนี้ให้เข้าร่วมเชียร์ฟุตบอลตลอดมาแต่ว่าจะเพราะอะไรและนานแค่ไหนแล้วเราไปพูดคุยกันเลยครับที่เป็นผู้ปกครองครับพาน้องมาดูฟุตบอลมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่กี่ขวบที่น้องได้เข้าสนามเป็นวันแรกก็ประมาณ2ขวบกว่าๆ2ขวบเลยครับผมตอนนั้นนี่มาแบบสภาพแบบก็อุ้มมาบ้างอะไรบ้างบางทีบอลเตะดึกกลับก็หลับคามือกลับบ้านประมาณนี้คือเรามาเชียร์เพื่อนตำรวจตั้งแต่ก่อนจะมีลูกหรือเปล่าก่อนจะมีลูกไหมก็ก่อนผมคือก่อนหน้านั้นอ่ะคือผมมาเชียร์คนเดียวเพราะว่าแต่ก่อนนี้บริษัทผมที่ทำงานอยู่คือบริษัทบิสโตนอ่ะได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันร่วมกับซึ่งทางสโมสรเนี่ยจัดกิจกรรมขึ้นก็เลยติดตามมาตั้งแต่นั้นมาครับก่อนที่จะพาน้องมารูดมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยได้ปรึกษาได้พูดคุยกับแฟนไหมว่าเอามาดีไหมหรือไม่เอามาดีอะไรเงี้ยปรึกษาไหมก็ไม่ได้ปรึกษาคือว่าเอามาเลยชวนพอดีแฟนชอบด้วยครับผมเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์รุนแรงทั้งในสนามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ทำให้ผู้ปกครองหลายๆคนครับตัดสินใจไม่นำบุตรหลานมาชมเกมฟุตบอลแต่กับแฟนบอลเพื่อนตำรวจหลายคนกลับไม่คิดเช่นนี้คือก็คิดเหมือนกันนะคะตอนที่มีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวแต่ว่าลูกชอบกันแล้วก็คือชอบแต่คิดว่ามาอยู่ตรงนี้เหมือนมาอยู่สนามตรงนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าไปสนามที่อื่นเพราะว่ามันเหมือนเป็นตำรวจใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าพอมาตอนนั้นยายก็คิดเหมือนกันพาลูกไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าตำรวจน่าจะไม่ให้เหตุการณ์ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันน่าจะแบบนะคะปลอดภัยมากกว่าที่อื่นนะคะ
ค่ะค่ะพอย้ายอยู่ที่นี่ก็เลยมาประจำค่ะค่ะเมื่อก่อนนี้คือตอนอยู่ธรรมศาสตร์ก็ส่วนใหญ่จะไปกันทุกรอบอะค่ะถ้าไม่ได้มีติดตรวจหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมาดูเพื่อนตรวจนานหรือยังครับอ๋ออันนี้ปีที่8แล้วค่ะปีที่8แล้วค่ะเพราะอะไรถึงเป็นตำรวจอะคะอ๋อเป็นครอบครัวของตำรวจอะค่ะไม่ใช่ค่ะตั้งแต่ของจันทร์ตั้งแต่อยู่ดีหนึ่งยังไม่ขึ้นไทยลีกอะค่ะแต่ละที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับหมายถึงกองเชียร์เหรอคะใช่ครับบรรยากาศของสนามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็แตกต่างกันค่ะแรกมาเชียร์ก็ยังไม่มีกองเชียร์ไม่มีอะไรมีแต่พวกครอบครัวเฉยๆตอนหลังก็มีแฟนบอลเยอะขึ้นนะคะกับที่นี่ที่บุญยะเป็นไงบ้างก็ดีค่ะมันไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยมันดูแล้วอบอุ่นเอาจริงๆนะเอาจริงก็กลัวเหมือนกันนะความจริงความคิดก็คือว่าอย่างที่พี่ว่าคือว่ามันก็มีเรื่องชกต่อยกันนะแต่ว่าเวลาเราได้มาสัมผัสแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะก็เคยมีเหตุการณ์นึงเมื่อ2น่าจะเป็น2ปีที่แล้วนะที่เราเจอกับพัทยาตอนนั้นก็มีเรื่องนะคือว่าแฟนบอลพัทยาคว้างของมาน้องก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยวันนั้นน้องก็ไปด้วยก็คือว่าคือเรารู้แล้วว่าจะมีเรื่องแน่เราก็รีบเอาน้องออกไปจากที่ตรงนั้นก่อนเลยครับผมกลับไปก่อนครับแต่แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นมาก็โอเคคือแฟนบอลเราน่ารักอ่ะคือถ้าเราไม่ไปหาเรื่องเขาก็คงไม่มีอะไรเรื่องร้องนี่ไม่มีเลยนะเอาเรื่องจริงนี่ไม่มีคือว่าเขาจะเป็นการที่ว่าชอบมากกว่าบางทีมาได้ยินเสียงกองเสียงร้องรำทำเพลงเต้นอะไรเงี้ยแกก็ชอบแกชอบร้องตอนนี้ก็จะ5ขวบในเดือนตุลานี้ก็เกือบ3ปีแล้วล่ะครับผมมองพัฒนาการลูกเปลี่ยนไปยังไงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ในเรื่องการเชียร์ฟุตบอลนะก็ถ้าเรื่องฟุตบอลเนี่ยถ้าเราเกิดว่าไม่ใช่ตำรวจเตะเราเปิดในโทรทัศน์เนี่ยนะเขาจะถามตลอดเลยว่าป๋าเราสีอะไรเราทีมไหนทั้งที่ไม่ใช่ทีมเราคือว่าตามภาษาเด็กกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นใครแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายๆบังเงี้ยก็จะชี้ตลอดว่าบังดูนอะไรเนี่ยคือเขาชอบบังมากคุยตลอดบ่อยตลอดครับป่วนบังตลอดรู้จักไหมจากบังชอบใครวันนั้นบังดูนทำอะไรให้หนูดูหนูชอบอ่ะอ๋อบังดูนอาบน้ำแล้วบังดูนร้องอ่างไงไหนทำไงไหนบังดูนทำไงตามมาดูมันดูหนาวเราดูทำท่าไงทำให้ป่าดูดิเราประมาณนี้แหละครับเราอยู่เชียร์กับกลุ่มคุณต้าครับผมการเชียร์ก็จะมีรูปแบบชัดเจนทางการร้องเพลงการส่งเสียงกดดันพูดต่อสู้อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีคำพูดไม่เพราะบ้างตัวนี้ได้บอกลูกไงบ้างอ๋ออันนี้มันต้องมีอยู่แล้วการตามภาษาเด็กนะได้ยินอะไรมาก็จะพูดแต่เราจะใช้วิธีในการสอนที่ว่าหนูคำพูดนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็จะสอนว่าหนูยังพูดไม่ได้นะลูกเพราะว่าให้หนูโตก่อนแล้วหนูจะพูดได้ถ้าเกิดเขาก็เชื่อฟังนะผมคิดว่าโอเคเชื่อฟังไม่ค่อยมีเท่าไหร่การแสดงออกมากขึ้นไหมบางคนแบบอาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นแบบเด็กเรียบร้อยมากกล้ามากรู้จักทุกคนใช่แรกๆที่เกิดว่าจะไม่ชินนะเขาก็จะไม่ค่อยคุยงั้นจะเขินอายแต่ถ้าเกิดว่าลองได้คุยกับเขาแล้วนะรับรองยาวครับผมจริงถ้าเกิดอยู่บ้านนะคือถ้าเกิดเราขึ้นท่อนไหนมาเนี่ยน้องจะตามได้หมดจริงๆแต่นี้อาจจะเขินร้องชัดๆลูกสู่จุดหมายเอาหนูร้องต่อลูกเออชื่อใครเพื่อนตำรวจของเราเพื่อนตำรวจของเราโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแอบถ่ายกันครับ3ยังอยู่เธอยังอยู่เราไม่กันแล้วกันเรายังอยู่ตามความฝันเราจะไปด้วยกันสุดๆไหมเพื่อนตำรวจของเรา
จูบายฝันด้วยใจแห่งเราก็ขอกันไว้ที่สุดท้ายจนที่เราจะโอ้โหเล่นจีบได้เลยมาที่คุณย่าจินดาในมุมมองของแฟนบอลมันต่างจากธรรมศาสตร์ขนาดไหนทีแรกที่รู้ข่าวว่าเราจะต้องย้ายมานี่จริงๆนะคือตอนนั้นคือบอกตรงว่าเสียความรู้สึกมากคือมันเกิดอาการแบบเฟลขึ้นมาทันทีแล้วคิดในใจว่าต่อจากนี้ไปเราคงได้ดูน้อยลงแต่พอถึงเวลาแล้วจริงๆกลับกลายเป็นว่าติดตามมากกว่าเดิมมันเอาจริงๆนะมันแบบว่าเรามีใครสักคนเงี้ยสมมุติว่าเรารักใครสักคนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาได้ย้ายบ้านหนีจากเราไปอ่ะผมว่ายังไงเราก็ต้องตามไปดูเขาแน่นอนนะก็ต่างนะคิดว่าสนามมันโอเคเราเห็นนักเตะชัดแล้วก็เราสามารถกดดันทีมเยือนได้เพราะว่ามันแคบมันกระทัดรัดครับผมรู้สึกไงบ้างครับกับน้องที่มาเชียร์กันเชียร์ก็ดีใจนะครับที่ว่าเด็กๆเราหันกลับมาสนใจกีฬาดีกว่าเอาเวลาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่นะครับที่จะพาลูกหลานมาดูฟุตบอลนะครับไม่ต้องคิดนะครับว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่เราคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยเราก็ช่วยได้ส่วนนึงและอีกอย่างนึงอยากให้เข้ามากันเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแต่เด็กๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าแฟนบอลทีมอื่นก็คงไม่คิดจะมาหาเรื่องเราอย่างเดียวหรอกครับเพราะว่าเราดูเกมให้เป็นเกมดูกีฬาให้เป็นกีฬามันก็โอเคครับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เป็นความสำเร็จในการสร้างทีมกับการได้เห็นเด็กเยาวชนเลือกเดินเข้าสู่สนามฟุตบอลในวันที่มีแมตช์การแข่งขันแทนที่การหันหน้าเข้าหาใบมุกต่างๆที่ไม่เป็นผลดีต่ออนาคตตัวเองและที่สำคัญครับเด็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติไม่ว่าเขาจะทำอาชีพใดเพราะว่าฟุตบอลครับจะสอนให้เขารู้จักคำว่าแพ้ชนะและก็อภัยครับสุดสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลลีกท้ายกับโปรแกรมของทีมชาติลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับและเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับในวันเสาร์ที่17ตุลาคมพบกับปตท.ระยองครับเวลา 18:00 น.ณสนามบุญญจินดาแฟนบอลอดใจรอกันสักนิดนะครับอีก5นัดนับจากนี้ครับอาจทำให้เราได้เฉลิมฉลองในการกลับไปเล่นอย่างไทยพรีเมียร์อีกครั้งก็เป็นได้นะครับวันนี้เวลาของรายการคอปทวีหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ